เรื่องโควิดคุณทักษิณบอกว่าวิธีการกู้เงินมาแจกชาวบ้านเนี่ยคนรับไม่บาปก็บาปทางอ้อมเพราะว่าเราเอามรดกอนาคตลูกหลานมาใช้อีก 2-3 รุ่นต้องจ่ายภาษีที่สูงขึ้นผมเสริมนิดนึงผมเกรงว่ามันอาจจะไม่ใช่อีก 2-3 รุ่นนะฮะมันคือแบบรุ่นนี้แหละฮะรุ่นนี้เลยฮะรุ่นนี้เลยฮะท่านอดีตนายกคือรุ่นนี้เลยแหละจ่ายภาษีสูงขึ้นเนี่ยแวดเนี่ยแวดอีกไม่นานก็ขึ้นนะฮะแวดอีกไม่นานก็ขึ้นเพราะก็ไม่มีทางเลือกไงเพราะว่ารายได้ภาษีธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าอ่ะคือมันอาจจะเป็นน่ะปี2คือมันอาจจะเป็นถ้าเศรษฐกิจมันกลับมานะแต่มันไม่มีทางถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นนะท่องเที่ยวไม่กลับมาแล้วการจับจ่ายใช้สอยไม่เต็มที่เนี่ยที่ภาษีมันจะกลับมาเป็นไปตามเป้าคือมันอาจจะเป็นไปตามเป้าอะถ้าเขาปรับลดเป้าในที่สุดเขาหนีไม่พ้นที่จะปรับเพิ่มแบบเพราะมันเป็นวิธีการหาภาษีได้ง่ายที่สุดแล้วเราจะเห็นในยุคซึ่งมันคือยุคภาษีอานแต่หนี้บานภาษีอานแต่หนี้บานก็คือว่าความที่คนรายได้มันน้อยลงเนี่ยเขาต้องเพิ่มอัตราภาษีเพราะว่าเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีเขาเหมือนเดิมไงเขาต้องการเก็บเพราะว่าโครงการของรัฐมันมีอยู่แล้วผมย้ำอีกครั้งนะครับปัญหาใหญ่สุดอ่ะมันคือโครงการของรัฐทั้งหมดมันคือการที่เรามีหน่วยงานราชการซึ่งเป็นบูโรครซีเยอะแยะมากมายซึ่งก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวของข้าราชการเยอะแยะมากมายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็ถูกบรรจุเข้าไปแล้วทั้งนั้นแต่ว่าการเลี้ยงดูเราพูดถึงการเลี้ยงดูข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยนะฮะใช้เงินมหาศาลนะฮะการเลี้ยงดูบิวโรคราซีทั้งหมดเนี่ยนะฮะใช้เงินมหาศาลคราวนี้ถ้าเกิดเรามีรัฐซึ่งไม่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นอยู่และคอยมายับยั้งการใช้ชีวิตปกติของผู้ประกอบการเนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยเรามีปัญหานะฮะเรามีปัญหาเพราะว่าเราไม่ปลดแอกให้ภาคเอกชนสามารถทำในสิ่งที่เป็นไปตามศักยภาพแล้วเรามีมาตรการซึ่งทำให้ผู้ซึ่งไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยตอนนี้ไม่จับจ่ายใช้สอยต่อไปมาตรการโควิดต่างๆนานานี่แหละเป็นปัญหาทั้งนั้นแล้วเขาก็ต้องหาทางอ้อมในการที่จะมาจัดเก็บภาษีโดยที่เขาหนีไม่พ้นเขาต้องขึ้นแวดเขาไม่ขึ้นวันนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นถ้าเขาอยู่ต่อเพราะเขาจะหาเงินด้วยวิธีการอื่นไม่ได้ถ้าไม่ขึ้นแบบแล้วคุณไม่เอานักท่องเที่ยวกลับมาเยอะๆเต็มที่เลิกมาตรการโควิดบ้าบอเฮงซวยงี่เง่าเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องมาถึงจุดที่เขามีนโยบายขายแผ่นดินมันมีให้เลือกฮะมันมีให้เลือกอย่างน้อยถ้าผมเป็นนายกเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงคุณทักษิณเป็นนายกซึ่งเป็นได้ดีมากแน่นอนถ้าผมเป็นนายกผมก็เป็นได้ดีกว่าบิ๊กตู่ถ้าผมเป็นนายกไอ้นโยบายขายชาติขายแผ่นไม่ใช่ขายชาติชาติมันขายไม่ได้นโยบายขายแผ่นดินเนี่ยไม่เอาแน่แต่ว่านโยบายที่ให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างน้อยให้มีเงินสะพัดจากนักท่องเที่ยวเต็มที่นักลงทุนก็อยากมานักธุรกิจก็อยากมาแรงจูงใจด้านต่างๆทำได้ทั้งนั้นเอาแค่นั้นก่อนได้ไหมแค่นั้นก็ช่วยได้หลายเรื่องแล้วแล้วแวดเนี่ยมันไม่ควรจะขึ้นถ้าจะขึ้นแวดนู่นลดภาษีรายได้นิติบุคคลก่อนภาษีรายได้นิติบุคคลเนี่ยถ้าผู้ชมยังจำได้เนี่ยที่ผมชอบวิจารณ์ว่าภาษีรายได้ภาษีมันสูงเกินไปในเมืองไทยเนี่ยตอนที่เพื่อไทยเข้ามาเนี่ยเขาลดภาษีนะคือก็มีโครงการเยอะแต่ว่าเขาปรับลดภาษีรายได้บุคคลธรรมดานิติบุคคลนะมันไม่ได้ลดเยอะแบบทรัมป์ลดมันไม่ได้ลดแบบเมืองนอกเนี่ยภาษีถ้าคุณจ่ายเนี่ยคุณมีรายได้ปานกลางหรือรายได้สูงเนี่ยคุณจ่ายแบบ 30-40% มันสูงมาก